โลกของเรานี้ถูกคุ้มครองโดยธรรมจึงทำให้สังคมมนุษย์มีความสงบสุขอยู่ได้ธรรมที่คุ้มครองโลกอยู่นี้เรียกว่าฮิริโอตปะมีพุทธพจน์บทหนึ่งว่าสัพพบุรุษผู้สงบระงับประกอบด้วยหิริและโอตปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมขาวท่านเรียกว่าผู้มีธรรมของเทวดาในโลกหิริคือความละอายที่จะทำความชั่วโอตปะคือความกลัวผลของความชั่วหิริโอตปะเป็นธรรมของผู้มีคุณธรรมเป็นธรรมของเทวดาท่านจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทวธรรมในอดีตการเคยมีผู้ที่ตามหาเทวธรรมนานถึง12ปีเฝ้ารอคอยผู้รู้ที่จะมาบอกว่าเทวธรรมน่ะคืออะไรสมัยนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพรหมทัตพระนามว่ามหิสาสกุมารทรงมีพระอนุชานามว่าจันทกุมารพระบรมราชชนีของพระโอรสทั้งสองได้สวรรคตไปในขณะที่พระราชโอรสยังทรงพระเยาว์อยู่พระเจ้าพรหมทัตก็ได้มีพระมเหสีใหม่ซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระองค์เมื่อพระนางให้กำเนิดพระโอรสทรงขนานพระนามว่าสุริยกุมารพระเจ้าพรหมทัตได้ประทานพรแก่พระโอรสพอพระราชโอรสเจริญวัยแล้วพระมเหสีก็กราบทูลขอราชสมบัติพระองค์จึงจำใจต้องพระราชทานราชสมบัติแก่พระโอรสองค์เล็กพระเจ้าพรหมทัตทรงวิตกกังวลว่าพระนางอาจจะคิดปองร้ายต่อมหิสาสกุมารและจันทกุมารจึงให้โอรสทั้งสองออกจากเมืองไปแสวงหาที่ปลอดภัยกว่าและสั่งว่าเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วจึงค่อยกลับมาครองราชสมบัติพอสุริยกุมารทราบข่าวก็ขอตามไปด้วยพระโอรสทั้งสามจึงเดินทางไปด้วยกันในระหว่างทางก็ได้สร้างที่พักอาศัยในที่ร่มรื่นแห่งหนึ่งสุริยกุมารได้ไปหาน้ำพอพบแหล่งน้ำแล้วก็รีบเดินลงไปตักน้ำแต่ว่าสระน้ำนี้เป็นที่อยู่ของผีเสื้อน้ำตนหนึ่งซึ่งอยู่ในความปกครองของท้าวเวสสุวรรณได้มีเทวบัญชาไว้ว่าห้ามออกไปจับสัตว์และมนุษย์กินนอกบริเวณสระน้ำนี้เป็นอันขาดแต่ถ้าผู้ใดลงมาในสระก็ให้จับกินได้ยกเว้นผู้ที่รู้เทวธรรมห้ามทำอันตรายเด็ดขาดสุริยกุมารถูกผีเสื้อนน้ำจับตัวไว้แล้วถูกถามว่าเจ้ารู้จักเทวธรรมไหมจึงตอบไปว่าเทวธรรมก็คือพระจันทร์และพระอาทิตย์ผีเสื้อนน้ำจึงกล่าวว่าท่านรู้ไม่จริงแล้วจับสุริยกุมารเอาไปขังในที่อยู่ของตนมหิสาสกุมารเห็นว่าน้องคนเล็กหายไปนานจึงให้จันทกุมารไปตามหาเมื่อจันทกุมารเดินตามรอยเท้าน้องชายไปถึงสระน้ำทันทีที่ก้าวลงไปในน้ำก็ถูกผีเสื้อน้ำจับไว้และถามเรื่องเทวธรรมจันทกุมารก็ตอบว่าเทวธรรมก็คือทิศทั้งสี่ผีเสื้อน้ำก็จับจันทกุมารไปขังรวมไว้กับสุริยกุมารเมื่อจันทกุมารหายไปอีกคนมหิสาสกุมารจึงออกไปตามน้องทั้งสอง
เดินสะกดรอยตามไปจนกระทั่งถึงสระน้ำก็สังเกตเห็นรอยเท้าที่น้องทั้งสองเดินลงไปแต่ไม่มีรอยเท้ากลับขึ้นมาเลยรู้ว่าในสระน้ำนี้จะต้องมีผีเสื้อน้ำอาศัยอยู่พระองค์ทรงกระชับพระขันและถือธนูเตรียมพร้อมไว้เดินสำรวจดูรอบๆสระอย่างระมัดระวังโดยไม่ก้าวเท้าลงไปในสระน้ำผีเสื้อน้ำคอยสังเกตอยู่ในสระเมื่อเห็นมหิศาสกุมารไม่ยอมลงมาจึงแปลงกายเป็นมนุษย์เดินเข้าไปหาแล้วก็แซงถามว่าท่านคงเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยทำไมไม่ลงไปดื่มน้ำให้สบายซะก่อนล่ะพระกุมารทรงพิจารณาแล้วก็สันนิษฐานได้ทันทีว่าจะต้องเป็นผีเสื้อน้ำแปลงตัวมาแน่จึงตรัสถามตรงๆว่าเจ้าจับน้องทั้งสองของข้าไปใช่ไหมถึงแม้ว่าผีเสื้อน้ำจะดุร้ายแต่ก็ไม่โกหกจึงยอมรับว่าใช่พระกุมารตรัสถามว่าเจ้าจับมนุษย์กินได้ทุกคนหรือผีเสื้อน้ำจึงบอกว่าเราจับกินได้ทุกคนยกเว้นแต่ผู้ที่รู้จักเทวธรรมเท่านั้นพระกุมารยังบอกว่าถ้าท่านอยากรู้เทวธรรมเราก็จะแสดงธรรมให้ฟังแล้วประทับนั่งอยู่บนอาสนะที่สูงกว่ากล่าวพระคาถาด้วยพุทธลีลาว่าสัพพบุรุษผู้สงบระงับประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมขาวท่านเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมของเทวดาเมื่อมหิศาสกุมารแสดงเทวธรรมจบลงผีเสื้อน้ำเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระราชกุมารอยากจะประพฤติธรรมตามที่ได้ฟังทุกประการแต่ผีเสื้อน้ำนั้นก็ยังอยากกินมนุษย์อยู่จึงบอกพระกุมารว่าเราเชื่อแล้วว่าท่านเป็นผู้รู้เทวธรรมจริงเราอนุญาตให้ท่านดื่มและใช้น้ำในสระนี้ได้ตามใจชอบแต่จะคืนน้องชายให้ท่านได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะเรายังต้องกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารอยู่ท่านจะเลือกเอาคนไหนล่ะมหิศาสกุมารขอให้คืนน้องชายคนเล็กผีเสื้อน้ำจึงกล่าวโทษว่าท่านบัณฑิตท่านรู้จักเทวธรรมก็จริงแต่ถ้าไม่ได้ประพฤติตนตามเทวธรรมเลยทำไมจึงบอกให้ปล่อยน้องคนเล็กแทนที่จะให้ปล่อยน้องคนโตการกระทำเช่นนี้ได้ชื่อว่าไม่ให้เกียรติแก่ผู้มีอายุซึ่งมีวัยวุฒิมากกว่ามหิศาสกุมารอธิบายว่าเรารู้จักเทวธรรมและประพฤติเทวธรรมด้วยการที่เราต้องเอาน้องคนเล็กกลับไปก็เพราะน้องคนเล็กไม่ได้เกิดร่วมมารดาเดียวกับเราและการที่เราต้องมาอยู่ในป่านี้ก็เพราะมารดาของน้องคนนี้ทูลขอราชสมบัติให้แก่เขาถ้าเราไม่ได้ตัวเขากลับไปถึงเราจะพูดความจริงว่าน้องชายคนเล็กถูกยักษ์ในป่าจับกินเสียแล้วก็คงไม่มีใครเชื่อเขาย่อมครหาว่าเราสองคนพี่น้องร่วมมือกันฆ่าน้องคนเล็กเพราะเห็นแก่ราชสมบัติเราพิจารณาดีแล้วจึงขอให้คืนน้องคนเล็กพี่เสื้อน้ำได้ฟังดังนั้นจึงเกิดความเลื่อมใสอย่างแท้จริงกล่าวสรรเสริญว่าดีแล้วท่านบัณฑิตท่านเป็นผู้รู้จักเทวธรรมและประพฤติตามด้วยเราจะคืนน้องของท่านให้ทั้งสองคนไม่ได้น้องชายคืนแล้วมหิศาสกุมารก็สั่งสอนผีเสื้อน้ำด้วยความกรุณาว่าตัวท่านเกิดมากินเลือดกินเนื้อของผู้อื่นก็เพราะบาปที่สร้างไว้แต่ชาติปางก่อนเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังทำบาปอีกจงเลิกเสียเถิด
มิฉะนั้นท่านจะไม่พ้นจากนรกเป็นแน่เมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตแล้วทั้งสามจึงพากันกลับเข้าเมืองแล้วก็พาผีเสื้อน้ำไปด้วยจัดที่อยู่และให้อาหารอย่างเช่นมนุษย์ให้ประพฤติธรรมไปจนตลอดชีวิตส่วนพระโพธิสัตว์ก็เสด็จขึ้นครองราชแล้วตั้งใจสร้างบารมีปกครองบ้านเมืองโดยธรรมตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมไปจนสิ้นอายุไขละโลกไปแล้วก็ไปเป็นใหญ่ในสุคติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นความสงบสำรวมไม่ทำบาปอกุศลตั้งอยู่ในกุศลธรรมจึงเป็นคุณธรรมที่บัณฑิตทั้งหลายประพฤติกันเป็นปกติในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้เข้าถึงความสุขความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เข้าถึงความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีดวงปัญญาสว่างไสวแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีความสุขกายสุขใจเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในเทวธรรมให้มีธรรมะสว่างไสวให้ทุกคนมีกำลังใจเข้มแข็งในการสร้างบารมีจะได้หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นให้เป็นผู้มีความเพียรเป็นเลิศหยุดนิ่งได้สนิทสมบูรณ์ให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงวิชาธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญธรรมกายเจดีย์มณีอนันต์จักรวาล